ัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิมกี้ Channel อีกแล้วทุกคนวันนี้แก้มมาสอนลุคแต่งหน้าเป็นสาวเกาหลีสไตล์วัยรุ่นแต่งไปเที่ยวกลางคืนกันอะไรเงี้ยซึ่งแก้มเนี่ยเจอลุคแบบเนี้ยบ่อยมากเวลาแก้มไปที่ผับฮงแดหรือว่ากังนัมอะไรเงี้ยก็จะแบบเน้นผู้หญิงที่เขาแต่งเนี่ยเขาจะเน้นแบบโทนประมาณนี้นะซึ่งเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ใส่โปว่ะจะแบบมีหมวกใบนึงแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบแขนยาวแบบนี้นะอาจจะเพราะว่าเราไปในช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าพูดตรงก็คือแบบว่าดูไม่อ้อรออ่ะซึ่งเราก็เลยจำมานะคะแล้วมาสอนในวิดีโอนี้แล้วก็ในวิดีโอนี้นะคะจะเป็นเครื่องสำอางที่แบบถูกและดีราคาหลักร้อยประมาณก็หิ้วมาจากเกาหลีเลยแบบซื้อมาจากเกาหลีเองเลยเพราะแก้มไปมาใช่ปะก็เอามาใช้ในลุคนี้ถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะไปดูกันเลยก็มาเริ่มกันที่ขั้นแรกเลยนะคะวันนี้นะคะก็ก่อนแต่งหน้าอื่นใดอะไรเงี้ยแก้มขอทาตัวช่วยนิดนึงที่ให้เครื่องสำอางติดทนนะคือตัวเนี้ยบอกเลยว่าดีมากนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มของวิตซีไบโอเฟสเซรั่มนะจริงๆหลักๆของเขาคือมีส่วนผสมของวิตามินซีคือจะช่วยแบบผิวกระจ่างใสนะคะพวกรอยดำรอยแดงจางอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผิวเราดูแข็งแรงแต่ว่าที่แก้มชอบเพราะว่ามันสามารถทำให้เครื่องสำอางของเราติดทนยาวนานด้วยแก้มจะชอบทาก่อนแต่งหน้าทุกวันแบบเนี้ยเกิดอย่างเงี้ยนะคะที่มันมีตัวนึงอ่ะที่มันเป็นของต่างประเทศตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยแพงมาก1,000 กว่าแต่วิตซีตัวเนี้ยแค่380ซึ่งเนื้อสัมผัสของเขาอ่ะให้ความรู้สึกเดียวกันเลยแล้วประเด็นคือช่างแต่งหน้าเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะคะอันเนี้ยมันจะมีความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นน่ะแล้วพอเราทารองพื้นหรืออะไรไปเนี่ยมันจะทำให้แบบมันเนียนกับผิวทาได้ทั้งเช้านะคะคือก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอนคือถ้าอยากได้นะคะก็จะขึ้นเพจไว้ให้ตรงนี้ก็ไปดูกันในเพจละกันนะ380ไม่แพงจริงแกต่อมานะคะลุควันนี้ก็จะเป็นแบบแนวสายเกาใช่ไหมก็ต้องใช้คุชชั่นของสายเกานะก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็น Espoir Ultra HD Nude Liquid นะคะเป็นสี Ivory Pearl เอาจริงๆแก้มไปสอยมาจากเกาหลี BA เขาแนะนำนะคะว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่ปกปิดแก้มไม่ค่อยได้ชอบใช้เพราะว่ารู้สึกว่าสีที่ BA เลือกมามันขาวไปหน่อยอะซึ่งจริงๆวันนี้ลุคเกาหลีมันต้องแต่งหน้าให้ดูแบบขาวกว่าผิวนะอาจจะมีคนทักว่าหน้าลอยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะแบบเทคนิคของสายฝอมาช่วยหน่อยคือการคอนทัวร์อะไรอย่างงี้พอเราลงไอตัววิตซีไปเนี่ยเซรั่มนั้นมันจะช่วยให้ผิวของเรามันดูแบบเหมือนเวลาเราทาไฮไลท์หรือทาอะไรไปนะแป้งไม่ตกร่องนะแล้วก็พวกรองพื้นไม่เป็นคราบแก้มเนี่ยบอก VA ว่าขออีกสีนึงได้ไหมที่เข้มกว่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าไม่เข้ากับเธออะไรเงี้ยก็เลยหยิบใส่กระเป๋ามาแบบรีบๆด้วยวันนั้นหนาวมากรู้สึกมีความผิวขาวมากทีนี้จะมาปัดแก้มนะคะซึ่งขอใช้ของยี่ห้อ Baby Kiss Healthy Pop Chic Cushion Cushion ปัดแก้มนะสำหรับที่ปัดแก้มเลยนะคะสีที่ใช้นี้จะเป็นสี03ไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะจะออกแบบแดงๆหน่อยคือต้องบอกก่อนว่าวัยรุ่นของเกาหลีเนี่ยเขาจะเน้นแต่งหน้าแบบตาเนี่ยจะแบบอ่อนมากแล้วก็จะเน้นแก้มกับปากนะคะแอบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแดงไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะโปะทับด้วยแป้งอีกทีนึงไงมันจะได้พอดีวันนี้บอกเลยว่าจะเห็นตามผับตามบาร์ของพวกตามคงแดหรือว่ากังนัมนะไม่เน้นทาแป้งอะแต่อันนี้รู้สึกแล้วว่าแก้มเหมือนจะแดงไปนะเพราะฉะนั้นตบคุชชั่นไปอีกรอบนึงนะคะนี่แหละนี่คือทางออกที่ดีนะคะแก้มขอทาคอนซีลเลอร์กลบพวกรอยแดงของหน้าผากนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ Embry Matte Cover Skin Concealer 01 Honey ถูกมาก200กว่าบาทซื้อได้ที่ Eat and Boy คือมันปิดได้เนียนจริงคือเมื่อกี้เห็นรอยแดงๆว่าแอบไปนั่งกดสิวมาตะกี้นะคะวันนี้จะเน้นแบบแต่งง่ายๆนะเขาดูแต่งน้อยมากเชื่อดีว่าดูแต่งน้อยแต่จริงๆแล้วขั้นตอนนางก็ไม่น่าจะน้อยนะจริงๆอ่ะขั้นตอนต่อมาคือจะเป็นการลงแป้งนะคะแต่แก้มรู้สึกว่าถ้าลงแป้งเนี่ยกลัวว่ามันจะแมทไปเชฟขอแนะนำว่าให้ลงเฉพาะบริเวณแค่ใต้ตาพอก็จะใช้แป้งของสีจันนะคะตัวนี้จะเป็น Glowing Loose Powder จะเป็นแป้งที่แบบมีกากเพชรชิมเมอร์อยู่ด้านในจะนำมาแทบบริเวณใต้ตาก่อนแบบแรกนิดนึงแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จุ่มใช้แป้งเนี่ยนะจุ่มแป้งนะคะที่มันมีกากเพชรนิดนึงเนี่ยแล้วก็แทบเบาๆแบบน้อยๆอ่ะให้มันเขาเรียกว่าเซตเนื้อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อแป้งตัวนี้มันก็จะมีกากเพชรอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยด้วยจุดนึงนะหน้ามันก็จะมีความแบบวิ้งวับอยู่แล้วอะไรเงี้ยให้แค่นี้พอให้จับๆแล้วแบบมีความเหนอะอยู่ไม่ต้องแบบแมทเวอร์แก้มนึกขึ้นได้ว่ามีคนถามเรื่องผมมาเยอะมากเลยนะที่ทำไมผมมันดูแบบสุขภาพดีดูสีทนอะไรเงี้ยจริงๆมีตัวช่วยที่ดีนะคะคือแก้มเนี่ยจะเป็นคนติดเขาเรียกว่าเซรั่มใส่ผมมากอันนี้นะคะจะเป็นเซรั่มบำรุงผมนะแบรนด์ UCPL อย่างผมแก้มเนี่ยเป็นคนผมแบบดูไม่มีน้ำหนักดูไม่มีวอลลุ่มใช่ปะก็จะใช้สีฟ้าค่ะเดี๋ยวจะบีบให้ดูมันจะเป็นเนื้อออยล์แบบใสๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วเนื้อออยล์ข้างๆแบบลื่นนุ่มลื่นมากๆ
เวลาใช้เนี่ยเราก็จะมาวนที่มือแบบนี้นะคะคือบีบแค่2จึ๊กเท่านั้นซึ่งกลิ่นหอมมากๆเป็นกลิ่นที่แบบเวลาใส่ผมทีไรนะคนชอบถามว่าใช้แชมพูอะไรซึ่งไอตัวสีฟ้าของแก้มเนี่ยมันจะทำให้ผมแบบที่รีบแบนอะไรเงี้ยดูมีวอลลุ่มนะคะดูมีน้ำหนักคืออีก2สูตรก็จะแบบว่าแล้วแต่สภาพผมของทุกคนไงสีส้มนี้ก็จะเหมาะกับแบบฟื้นฟูผมใช้ได้กับทุกสภาพผมถ้าใครนึกไม่ออกว่าจริงๆปัญหาของฉันคืออะไรก็ให้เลือกใช้สีส้มนะส่วนสีม่วงอันนี้ก็จะแบบเน้นผมมีน้ำหนักอะไรเงี้ยผมขาดร่วงให้เป็นใช้สีม่วงแทน59 บาทก็ไปซื้อที่เพจนี้เหมือนกันนะคะก็ติ๊กอย่างเงี้ยจะขึ้นไว้ให้นะหรือจะเข้าไปข้างใต้ลิงก์ก็ได้คิวนี้ขอนึกก่อนว่าจะใช้อะไรดีก็ใช้เป็นพาเลตบาร์แล้วกันนะอันเดียวจบจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อหลายอันสำหรับใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์เขียนคิ้วก็สามารถใช้พาเลตที่เขียนตาเอามาทาคิ้วได้ค่ะเขาจะเน้นคิ้วตรงทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะคะซึ่งจะไม่มีความโค้งโกร่งเหมือนสายฝอแก้มจะใช้สีน้ำตาลแบบน้ำตาลสีด้านนี้นะคะจะเป็นพาเลตของ TCE นะคะแล้วก็ผสมกับสีน้ำตาลเข้มหน่อยให้เข้ากับสีผมนี่เห็นไหมคิ้วมันก็จะมีความใหญ่ๆหนาๆสังเกตดีนะเวลาแก้มขนคิ้วนะแก้มจะแบบขนแบบเหมือนระบายสีนะคะขนเนี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาประมาณนี้พอจบคือด้วยความที่เราเป็นคนที่ขาดคอนทัวร์ไม่ได้แต่ว่าคอนทัวร์วันนี้จะเป็นการคอนทัวร์ที่เบาหน่อยวันนี้ขอใช้ของ Golden Rose นะคะ Mineral Terracotta Powder สี09นะจะเป็นคอนทัวร์สีเข้มหน่อยเลือกอันนี้เพราะว่าคอนทัวร์ของเขาเนี่ยจะมีความวิ้งวับอยู่ในนี้แล้วแก้มคิดว่าเออมันก็วิ้งวับบนหน้าเราได้อยู่อ่ะธรรมชาตินะวันนี้ขอธรรมชาติค่ะแต่หน้าไม่ค่อยธรรมชาตินะครั้งนี้แบบศัลยกรรมชัดๆไม่ต้องว่าไม่ต้องว่านี่เล่นตัวเองจะได้เจ็บน้อยสุดหลังจากนั้นนะคะคือสาวเกาหลีเนี่ยเขาจะมีจมูกเนาะก็ไม่รู้หมอไหนต่อหมอไหนแล้วก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยอย่างเรานะกดคอนทัวร์จมูกก็ต่อเลยอย่าหยุดยอมแพ้อันนี้นะคะก็จะเป็นดวงตานะคะของวัยรุ่นเกาหลีที่เขาชอบฮิตทาแต่งกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือเขาจะเน้นแบบว่าตายาวออกข้างหลังอ่ะเห็นไหมว่าอายไลเนอร์อะไรเงี้ยแก้มก็จะกรีดแค่ส่วนแค่นี้ออกมาถ้าอยากรู้ว่าแต่ยังไงก็ไปดูขั้นแรกเลยนะคะแก้มขอใช้เป็นอายแชโดว์ของ Innisfree นะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากเกาหลีเหมือนกันนะอันนี้ก็จะง่ายเวลาเรากรีดอย่างนี้นะเห็นปะต้องกรีดยาวมาด้านหลังเลยนะคะเพราะว่าลุควันนี้เนี่ยเราจะทาตาออกด้านหลังส่วนตัวแก้มชอบนะเพราะสีมันค่อนข้างธรรมชาติมากมันอาจจะดูเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ต้องกังวลเพราะสุดท้ายเราจะทาอายแชโดว์แบบฝุ่นอยู่ดีและแก้มก็จะทาที่ขอบตาล่างด้วยกันเลยคือสาวเกาหลีเนี่ยเขาชอบแบบทาให้มันแบบว่าเห็นชั้นตาหลังจากนั้นนะคะแก้มจะเซตอายแชโดว์ต่างๆด้วยแบบฝุ่นนะคะจะเป็นของ TCE ตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อแมตต์หมดเลยขั้นแรกใช้สีออกส้มๆน้ำตาลอันนี้ค่ะก็ทาไปแบบชั้นตาแบบนี้ก่อนเน้นแบบนี้ก่อนค่ะต่อมาแก้มก็จะเปลี่ยนเป็นแปรงหัวเล็กแบบนี้จะเป็นของยี่ห้อ Real Technique นะคะจิ้มสีน้ำตาลเนื้อแมตต์นะคะเป็นน้ำตาลเข้มอันนี้บริเวณชิดขนตามากที่สุดค่ะซึ่งเทคนิคเนี่ยจะทาเลยมาข้างหลังเลยนะแบบนี้เลยมาด้านหลังเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาก่อนมาสคาร่านะคะจะใช้ของฟาซิโอตัวนี้นะคะซื้อที่วัสันประมาณ300-400เข้มชอบนะมันแบบปัดแล้วมันฟูฟ่องมากทีนี้นะคะเราก็จะมาที่กิมมิคของเราและแก้มนะคะจะใช้อินเนอร์ไลเนอร์เบอร์รี่พาวนะคะเป็นแบบดินสอจะทาบริเวณข้างในตาแบบนี้ค่ะเพื่อให้แบบว่าตาเราดูขนตาหนาแม้เห็นอย่างนี้ไหมจะใช้เป็นอายไลเนอร์แบบที่มันเป็นเมจิกนะอันนี้ของยี่ห้อคอสลุปจะทาแบบตาตกๆแบบนี้นะแก้มจะทาแค่บริเวณครึ่งตาหลังเท่านั้นค่ะแล้วจากนั้นนะคะใช้ผู้กันเบลนให้มันแบบธรรมชาตินี้เลยนะคะต่อมานะปัดแก้มนะคะแล้วก็ทาไฮไลท์ทั่วหน้าอันนี้จะเป็นของยี่ห้อคิวเพสนะจะเป็นสีเบอร์01นะคะฮันนี่มูนก็จะมีความชมพูขึ้นมาเน้นแบบอันนี้จะเป็นของเล่นใหม่ที่ชอบมากจะเป็นยี่ห้อ Luxury Rose Highlighter นะคะเปิดมาจะเป็นแบบกุหลาบแล้วข้างในไฮไลท์มันวิ้งวับมากเลยนะดิขึ้นมาเลยอะไฮไลท์หัวตาเนี่ยสาวเกาหลีเขาแบบผ่านไม่ได้ตาหว่างแล้วก็ตาแบบยาวๆอย่างนี้เลยหลังจากนั้นนะคะก็จะมาใช้แปรงไฮไลท์นะคะปัดแต่ว่าไฮไลท์วันนี้เนี่ยจะเน้นปัดแบบทั่วหน้าเลยป่ะมันจะวิ้งวับเห็นไหมปัดรัวไปเลยต่อมานะคะก็จะมาในส่วนของลิปสติกบ้างแล้วใช้พาเลตที่ชอบมากๆช่วงนี้คือใช้ประจำนะจะเป็นพาเลตแบบราคาถูกและดีเวอร์เดี๋ยวก่อนนะอันนี้แอบเก็บกล่องมานะคะจะเป็นยี่ห้อ The Killer Lip Limited Edition จะมีลิปทั้งหมด3ตัวแก้มใช้กระเป๋าที่มันเป็นแบบคล้ายๆกระเป๋าครัชใช่ป่ะจะชอบลิปที่มันแท่งเล็กๆแบบเนี้ยเพราะมันใส่ได้แล้วมันโอเคจะบอกว่าลิปเนื้อเขาดีมากดีแบบไม่อยากจะเชื่อว่ากล่องเนี้ย3แท่ง490บาทเท่านั้นจริงๆแก้มจะชอบ2สีนะคะคือสี Killer Festive นะคะก็จะออกสีส้มๆตุ่นๆหน่อยนะอันนี้จะใส่ฝอนิดๆนะคะถ้าออกมาแล้วนะสามารถทาทุกวันเลยไม่ว่าจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้าแต่งโทนไหนนะใช้สีเนี้ยก็รอดนะคะแล้วก็อีกสีนึงคือจะเป็นสี
ลอร์ซิลิเบตนะคะสีออกชมพูหน่อยตุนๆเหมือนกันซึ่งในวันนี้จะใช้สีนี้นะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะทอริเดย์ซึ่งอันเนี้ยเอามาผสมกับ2สีเนี่ยก็จะสวยสีแรกนะคะก็จะทาคิลเลอร์ซิลิเบตให้ดูก่อนอื่นนะจะทาบริเวณข้างในปากก่อนวิธีการทานะคะหลังจากนั้นนะให้เราเม้มแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยเงี้ยเขาเรียกว่าเบลนอะเหมือนดูแบบประมาณว่าโดนจูบมาจ้าอะไรอย่างนี้นะคะเปล่าเลยฉันเบนกันมานานมากแกไม่ใช่อะไรตัวเนี้ยติดทนนะคะเนื้อลิปบางเบาสามารถกลบสีปากมิดแล้วก็สมมติว่าถ้าออกไปทานนู่นทานนี่อย่างเงี้ยมันติดทนยาวนานจริงๆอันนี้ก็จะเป็นคิลเลอร์เฟทีฟนะคะจะออกสีส้มๆตุ่นๆ สีนี้เนี่ยจะสามารถทาทั้งปากก็ได้หรือว่าจะทาแบบติ้นก็ได้สีเนี้ยจะออกสายฝอหน่อยๆเนาะเวลาทาอย่างเงี้ยเป็นสีที่คนถามมาเยอะอ่ะอีกสีนึงนะคะที่แก้มบอกว่าสีมันจะตุนๆเนี่ยคือสีฮอลิเดย์ตัวเนี้ยจริงๆทาเดี่ยวๆก็สวยนะคะสีเนี้ยแต่ด้วยความที่แก้มเนี่ยรู้สึกว่าเวลาผสมกับชาวบ้านเขามันสวยกว่าเลยจะผสมให้ดูเนี่ยคือมันจะตุนกว่าเดิมตุนขึ้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสี2สีที่ผสมกันนะคะเพลเลยสมมติทาไปลงไปเที่ยวเนี่ยเลิศก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ how to เป็นสาวเกาหลีนะคะก็จะชอบเจอลุคแบบนี้ในการไปเที่ยวผับประจำเลยนะเวลาเที่ยวไปอะไรเงี้ยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมเป็นกำลังใจให้หน่อยนะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของหน้าจอนะก็มันเป็นคือหัวใจอะไรเงี้ยนิดนึงจะได้ว่ามีกำลังใจทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะต้องไปแล้วแหละนะก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะทุกคนอย่าลืม Subscribe Channel นะคะตรงนี้บ๊ายบายอุ๊ยแท็กหัวบ๊ายบาย